สวัสดีครับคุณประดอยชาแนลครับโอ้โหในเดือนมกราคมนะครับฝนยังตกอยู่นะครับเป็นอากาศมันแปรปรวนครับมีปริมาณแปรปรวนมาอยู่กับป้าแดงเราเช่นเดิมป้าทำอะไรวะเนี่ยนี่ก็เมนูอันนี้มีหมูย่างหมูย่างหมูซี่โครงเหรอหมูย่างซี่โครงหมูย่างซี่โครงหมูครับหั่นชิ้นใหญ่ๆใส่ใจครับกำลังขาดเครื่องปรุงคือเดี๋ยวเราเป็นนู่นไงผักชีมันจะเล่าไก่สามรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเม็ดผักชีด้วยครับ3ซีเกลือนะใส่เข้าไปนะครับตอนนี้กำลังกลั่นอยู่ครับใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดผักชีเยอะๆนะครับใส่หอมเตี้ยมเข้าไปครับนี่ลายครับโอเคตอนตามมันคงยากครับมามักหมูครับโอ้นี่ก็มีโทแคร์จากบ้านสร้างบ้านพี่ฮอสเซียเก็บมาครับเดี๋ยวให้ป๋าเอาพัดให้ดูครับเดี๋ยวเขามามักแล้วก็ย่างกินข้ามกลางสายฝนครับเร็วๆพอแล้วผมแหลกพอได้ครับลูกเป้าโอ้มีน้ำแร่ด้วยนะน้ำแร่จากเขาเลี้ยงซานนี่เขาไฟร้อนนะครับวันนี้เขาเก็บตานกันคนละ40-50บาทนะครับพบปีใหม่ครับผมได้ย่างครับเขาก็เลยจะมายุดชดเชยนะครับแล้วก็เก็บจ้างย่างจีนนะครับมาแล้วแต่กี้ก็มีใส่น้ำมันหอยรสดีบางส่วนแล้วเนาะส่วนเนี่ยขาดอย่างเดียวคือผมป้อมขาดกี้ก็ใส่ไปแล้วอันนี้ผมเสริมนี่เข้าไปครับใส่ไปเลยผมป้อมกระเทียมกับนี่ผักชีใส่ไปหลายๆครับเอามือชุบของย่างน้ำมันหอยก็ป๋าหัวมันเตือนนะเดี๋ยวอันนี้ใส่รสดีไปหลายล่ะเดี๋ยวเราเอานิ้วจิ้มชิมพอก็ได้นะเอาน้ำมันกระเทียมเอารสดีมาไอ้นั่นอ่ะอะไรนี่ครับใส่เม็ดผักชีมันจะหอมครับครับกระถางผักชีโมเนี่ยกระเทียมเนี่ยหอมมากครับหมักแบบบ้านๆของเราครับน้ำมันหอยใส่ไปเลยหลายๆครับใส่ไปอีกครับมันใส่น้ำมันหวานก็นั่นนะก้าหมอออกอะแต่เขาต้องใส่น้ำตาลไงใส่ไปเลยละลายใส่หน่อยแล้วชุบก็ใส่หน่อยสีไม่เปลี่ยนแปลงเลยสียังไม่เปลี่ยนแปลงครับใส่อีกเอาซอสถั่วเหลืองไม่ก็ป้าปีเอาแม็กกี้มาหน่อยก็ได้ผสมกันพอแล้วน้ำมันหอยพอแล้วซอสหวานก็มีนะซอสหวานใส่นิดนึงอ่ะชูนมโอ้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมมันต้องมักเพื่อมันจะกลิ่นหอมแบบนี้ครับนี่ที่กินมันเดี๋ยวใส่อย่างไรนิดหน่อยก็ปียิบซอสหวานผมกับมั้งใส่ซอสหวานไปหน่อยอร่อยนี่บอกซอสหวานอ่ะจะเดินแมวซอสหวานอันนี้ก็ดีท้ายครับเดี๋ยวผมไปหาซอสหวานก่อนหมูย่างคนมันดอยหมูย่างบนดอยมันใช่อันนี้มันซีอิ๊วดำนี่ซอสหวานก็น้ำมันงามาหน่อยก็ได้ครับน้ำมันงามาใส่น้อยเอ้าป๋าเปิดหน่อยนี่อะไรน้ำมันงาเหรอซอสหวานแต่งสีแล้วให้ความหวานนิดๆตามด้วยซอสหวานครับโอ้โหซอสหวานน้ำมันงาในห้องแม่ผมอ่ะเดี๋ยวผมไปหาน้ำมันงาก่อนครับน้ำมันงาอยู่ไหนเจ้าพริกไทยดำหมดแล้วครับใส่ไข่ออกอันนี้กระเทียมลงแดงจะเอาผัดตรงนี้กันเออจะผัดนั่นอย่าไปยุ่งเอาใส่น้ำมันงาไปน้อยมันจะหอม ตามด้วยน้ำมันงาครับชูรสใส่แล้วครับป้าปีนี่น้ำคือน้ำมันงาครับใส่เข้าไปน้ำผึ้งเลยไหมเข้าให้เข้ากันน้ำผึ้งก็จะเป็นสูตรหวานหวานครับเมื่อคืนนี้กินแล้วจะเลี่ยนหมูเลยเอครับเอามักไว้นะครับมักยิงเหมือนอย่างนี้นะข้ามคืนอย่างนี้นะครับแต่ก็ได้สักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับโอ้กับบรรยากาศท่ามกลางสายฝนนะครับนี่อพร้อมยังป๋าอันนี้ซี่โครงครับอันนี้ซี่โครงย่างครับซี่โครงย่างเตาตามไม่ทันเลยครับโอเคป๋าเราไว้รุ่นใจร้อนนะครับหนาวๆนะครับกินกับเมนูปิ้งย่างท่ามกลางสายอุณหภูมิตอนนี้19องศานี่ครับอันนี้เอาออกเงินคน450นะครับกินปีใหม่ยอดหลังเนาะปีใหม่ก็ไม่ได้ยุดไม่ได้ย่างนะครับ
ย่างกินย่างแรงอย่างเงี้ยครับโอ้กินหอมแล้วกินเปล่ากินหอมแล้วว่ะสิโครงย่างครับมักแบบบ้านๆครับผมสุดยอดเอาลุงเปาดื่มน้ำแร่เพื่อสุขภาพสิครับเอาแก้วเอานึกว่าจะปฏิเสธว่ะนึกว่าเออว้าวไปเสาะแก้วก่อนว่ะนี่ครับก็ทำงานนะครับอยู่ปีกับลูกน้องเขาก็อยู่กันอย่างปีกอย่างน้องนะครับโอ้สุดยอดกับบรรยากาศชิลๆครับฝนตกยามแรงครับผมโอ้ยไฟลุกบ่ม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 ครับเอ้าสีสันสวยงามมากออกหน่อยว่ามันจะไหม้กันไหนตอนนี้ป๋าเรากำลังหั่นแล้วครับน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมาเลยจะได้ก็มอโอ้โหขอน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยหมูย่างอีกแล้วครับท่านซี่โครงหมูย่างครับนี่ย่างกันกันยาวๆครับแล้วก็มีน้ำแร่ด้วยครับน้ำแร่เห็นปรุงเมื่อ3วันแล้วโอ้ทำการย่างกันถึง2เตาครับ2เตากันเลยทีเดียวย่าง2เตากันมานี่จะชิมโชว์ดูกินข้าวเสียงครับมันแรงนะครับเดี๋ยวกว่าจะย่างเสร็จมืดตื้อๆก่อนเดี๋ยวผมต้องบนงาน 5:00 นก็ต้องกลับบ้านแล้วครับเนาะนี่ก็แรงแล้วครับเสร็จจากภารกิจการงานกลับมาย่างหมูกินกันนะครับ 3:00 นแล้วนี่อย่าให้มันไหม้เด้อไม่อ้าวคนมันดอยไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ตกลงไม่ไหม้หรือไม่ไหม้อ้าวไม่ไหม้เนี่ยย่างเสร็จแล้วครับหมูย่างอย่าให้มันไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ซิมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหมูย่างอีสานเฮาเนี่ยโอ้ใส่เครื่องเทศหลายอย่างเดี๋ยวก่อนดูน้ำจิ้มนี่ตามสูตรแบบไหนป้าผีอีสานผสมเหนือซ้ำตำใส่ขิงเหรออ๋อน้ำจิ้มสูตรใส่ขิงนะครับเดี๋ยวถามสูตรป้าปิงอ่ะตัวนี้ก็อร่อยครับพ่อคนมันดอยรับประทานแล้วโอ้โหนะครับพุทธยอดนี่ครับคู่แข่งมอมธนัดแดกครับปลาสุกเกิดได้ยินนะมอมธนัดแดกเอ้าเขาดังนะมอมธนัดแดกอ่ะเขาทำยูทูบเหมือนผมนี่แหละมอมธนัดสีไหมเหรอไม่ใช่เขาก็ล้อเรียนหม่อมธนศรีหม่อมธนันแดกขอสักชิ้นครับต้องขอติดมันหน่อยๆครับอย่างเงี้ยครับแล้วเขาย่างมาใหม่ๆนะซุกเข้าไปครับน้ำจิ้มขิงซูนี่รอสักครู่ครับเดี๋ยวถามป้าปีนะครับกินกันเลยครับนี่ครับสุดยอดครับสุดยอดครับติดมันหน่อยๆเนี่ยครับอันนี้ชัดครับต้องกินคาเขียงหนึ่งจะล้ำนะถ้ากินนอกเขียงบ่ล้ำนะอร่อยครับเอาลูกเปล่ามันที่มันโดนย่างแล้วมันจะหอมครับหอมกินฟันไฟครับเอาน้ำจิ้มมาด้วยขยายสุดยอดครับยอมอ้วนเลยครับวันนี้ลูกกินคาเขียงนี้ครับนี่ครับติดมันหน่อยชิ้นไหนดีไม่จะเป็นเนื้อล้วนครับนี่ดีกว่าครับกินหมูย่างนี้หมูย่างกับปุ๋ยนี่ซุปครับซุปสุดยอดครับผมนี่ครับสุดยอดครับโอ้โหมิดไม่ไหนน่ากินมากครับกินเลยครับเอาเขียงมาใส่อ่ะอันนี้ตรงน้ำโขกอ่ะเยี่ยมยอดนะครับสำหรับเมนูแรกของเราในวันนี้ครับน้องนะครับได้อร่อยอร่อยโอ้โหตอนนี้ควันขโมงหยงเชงครับโอ้โหหายมาแป๊บเดียวกลายเป็นทำไมมันดำอย่างเงี้ยเป็นที่โครงหมูชาปนกิจแล้วโอ้ต้องคอยดูดีๆครับไม่ดำพอดีกว่านี่ครับดูกอ่อนครับผมจองดูกอ่อนนะนี่บรรยากาศชิวๆครับกินกับน้องๆครับเอาแนะนำตัวหน่อยอโลจ๊ะจ๊ะครับท่านแรกครับมิสเตอร์เปาอดีตทหารตะโคครับลบมาแล้วครับอันนี้อโลจ๊ะจ๊ะครับนักฟุตบอลศูนย์หน้าดาวยิงครับยิงสาอยู่ในเต็ด
อันนี้จะฟูครับจะฟูครับสิงนักปั่นครับจะฟูปูเหล็กอันนี้ป้อจะฟูครับทุนล่าครับทุนล่าครับนี่มือขับรถกระบะพี่สิงผมและอยู่กับนี่ครับนี่ครับเชฟใหญ่ของเราครับอีป้อเชฟกระทะผีเองครับกำลังซอยจี้อยู่นะครับเก็บบรรยากาศให้ดูครับมันจะยืดเยื้อกันเอ้ยมันจะไม่ตายกันมันโดดนี่ครับตอนนี้ก็น้ำโพกน้ำแดงครับน้ำเขียวไม่ร้ายไม่ก็เลยน้ำเขียวน้ำหวานนี่ครับค่อยๆย่างกันไปครับก็บรรยากาศแรงแรงครับคนที่ก็ดูอีกแล้วเชื่อผมก็อาจจะกินกินสองนั่นแหละอ๋อจานมาทั้งหมดกันอืมก๊อกไปเอามาด้วยนี่ก๊อกไหนหมดอันนี้ครับซอยไปกินไปครับก๊อกไหนหมดย่างฮ้อนๆแล้วกินเลยทันทีครับมันอร่อยครับย่างปุ๊บกินปั๊บอร่อยมากเดี๋ยวทำสูตรป้าปี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเผื่อท่านผู้ชมจะไปทำครับน้ำจิ้มขิงใส่อะไรบ้างครับใส่ขิงใส่กระเทียมใส่เกลืออ่าอะไรอีกครับหนูใส่มะนาวกระเทียมก็คล้ายๆน้ำจิ้มข้าวมันไก่เหมือนกันเนาะเออเหมือนกันคล้ายๆเนาะข้าวมันไก่เนี่ยผมเออลดหน่อยจานหน่อยนึงช่วยลดหน่อยจานหน่อยครับจิ้มขิงแบบง่ายๆบ้านๆครับอ๋อกระตุกกระเทียมเกี่ยวจะว่าเอาเลยเอาเกี่ยวเลยมาเกี่ยวหูใส่หมดนี่ครับอยู่กับบรรยากาศฝนตกครับย่างซี่โครงหมูท่ามกลางสายฝนครับ